วันนี้น้องฝนอยากจะมาดูสัตว์ที่บ้านเมียแคทกระต่ายหนูมีงูมีว้ายมีทุกอย่างงูไม่เอานะคะพาไปดูกายก่อนนี่คือแคทนุ่มอ่ะปล่อยกันเลยโม่ชื่อหางน้ำมีอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ติดฝนอยู่กับพี่มิ้นนะคะแต่ว่าพี่มิ้นวันนี้มีใครพาทัวร์คะวันนี้น้องฝนอยากจะมาดูสัตว์ที่บ้านพี่ก็ต้องให้คนที่ดูแลสัตว์ที่บ้านของพี่เนี่ยคือน้องมอสซึ่งเป็นน้องชายคนที่สองอย่างนี้นี่คือพี่มอสนะคะวันนี้เราจะพาไปดูกายก่อนอย่างแรกพี่จะบอกว่าที่ตลกสุดก็คืออยู่บ้านตรงนี้ใช่ป่ะแล้วน้องข้างบ้านซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับมอสเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างเหมือนกันเมียแคทกระต่ายหนูมีงูมีว้ายมีทุกอย่างงูไม่เอานะคะมีทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ฝนอยากเขียนอะไรของแค่บอกคือที่ฝนถามว่าทำไมน้องไก่อยู่ข้างนอกอ่ะเพราะว่าม่อนเผาให้ฟังว่าน้องไก่เนี่ยเคยนอนอยู่ในห้องเรื่องมันเป็นยังไงคะคือมันเป็นไก่ที่เชื่องมากแล้วก็แล้วเอามาไว้ในห้องเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีสัตว์ในห้องก็เลยนานๆทีก็พามันมาอาบน้ำแล้วก็พักขึ้นเตียงมีพังพัดไก่ใช่แล้วเราพังพัดไก่คือแปลว่ามีคนเลี้ยงไก่ในบ้านเหมือนกันมีการเลี้ยงไก่ในบ้านเนี่ยเป็นเรื่องปกติถ้าลองไปดูใน Instagram หรือว่าใน Facebook ก็จะเห็นมีอยู่ตลอดว่าแบบมันจะมีคนที่เลี้ยงไก่ในบ้านดีตลอดในบ้านแบบในบ้านแบบอยู่บนห้องบนเตียงในห้องนอนว้ายน้องชื่อวิงแซ่บไม่ดุแต่พี่ใช่ใช่ไม่ดุไม่ดุเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนที่แบบเป็นไข่ก็คือเอาไข่มาแล้วก็ฝากเองฝากเองนี่เป็นแม่ไก่โอ้ my god ตอนนี้เหมือนเฮ้ยมูลไก่อยู่ไหนพี่มีจะไปใส่ต้นกุหลาบแต่ว่าหาอะไรคะไข่เหรอไข่ไปแล้วใช่โครงเนี่ยหมอเขาก็ทำเองนะฝนทำเองเลื่อยเองซื้ออุปกรณ์เองต่อตะปูเองแล้วน้องวิงแซ่บทำอะไรเป็นบ้างคะน้องวิงแซ่บทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะออกไข่ได้อย่างวิงแซ่บลูกหอมแก้มพี่บอกเลยอย่านะอย่านะอย่านะคะเล็บน้องคมอ่ะไม่แต่ว่าพี่มิ้นเคยจับไหมกล้าจับไหมหนูลูบได้ป่ะพี่เห็นแล้วพี่รู้สึกขาไก่อุ้ยนุ่มอ่ะใช่วิงแซ่บนุ่มอ่ะกลัวสัตว์ประหลาดของมอทุกอย่างในบ้านสัตว์ธรรมดาเลยนะเนี่ยไก่เนี่ยคือสัตว์ธรรมดาแต่พี่น้องนุ่มกว่าที่คิดอ่ะพี่เอามูลตอนเนี้ยพี่ชอบเลี้ยงกุหลาบใช่ป่ะได้เอามูลไก่ของเขาเนี่ยมาทำใส่แบบเป็นปุ๋ยฝนแล้วดอกมันก็ออกสวยมากมันดีมากพี่คือกำลังหายใจแรงเพราะว่าน้องกำลังแบบเหมือนจะเทคออฟอยู่ไม่น้องไม่ได้เห็นคอมน้องไม่ใส่ปกติน้องก็ไม่บินหรอกมันเป็นไก่มันเป็นสัตว์ที่ไม่ได้บินอยู่แล้วไงแต่ว่าแต่มันคุยเก่งเห็นปะคุยหาเศษอะไรอย่างเงี้ยแหละคือเป็นแบบธรรมชาติของน้องใช่ก็เลยเฮ้ยเฮ้ยนอนพี่มิ้นมีนอนใช่หรอใช่ใช่หนูเห็นเก่งมากเลยอ่ะสนใจไหมมองเขากล้าจับเลยวิ่งแซบวิ่งแซบลูกนี่มองนี่สรุปมันไม่ชอบกินที่มือเขาแบบไม่ออร์แกนิกมันไม่ต้องกินที่พื้นไปไปไก่มีอายุไข่เท่าไหร่อ่ะสักประมาณ5ปีมั้งที่จำได้แต่ว่าถ้าให้ไข่เนี่ยก็แค่ช่วงแรกๆ 2-3 ปีแรกเลยถ้าไข่ตะก้อนแรกๆผลออกมาต้อยนึงเล็กมากแล้วตอนนี้วันนี้กินอร่อยแต่แบบใหญ่ละก็ใหญ่ก็ใหญ่อยู่ตามแบบตามไซส์พี่มินต้องระวังนะอีก4ปีถ้ามีไก่ทอดบนโต๊ะมันต้องห้ามกินนะมันน่าจะเป็นวิงแซ่บนะตัวที่ตายไปอ่ะหมอเขาทำอะไรรู้ป่ะเผาแล้วมันเหมือนไก่เผาแบบนี้หรอปะอ๋อหมายถึงว่าบายบายน้องใช่เผาบายบายน้องแหละแต่ว่ากินนะกินไก่ไก่อกเดี๋ยวเราล้างมือแล้วไปเจอน้องตัวอื่นกันนั่นแล้ววันนี้เราก็เจอแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านที่ตื่นแล้วอย่างน่าประหลาดใจสวัสดีจ้าสวัสดีครับไม่ได้เจอหน้าข้าตาเลยจริงต้นไม้โตแล้วแบ่งไปปลูกบ้างได้ไหมต้นไม้ไม่แบ่งบ้างตายไปสามรอบนี่มันนะพี่มินปลูกหรือว่านี่คือต้นที่มันงอกขอพี่มินมาแล้วมันก็มองไม่เห็นไหนมันอยู่ในห้องมันอยู่ในห้องวันเสร็จพี่มินก็มาปลูกจนดีจนมันโตแล้วมันก็เลยตอนแรกพี่มินให้ตั้งต้นแค่เนี้ยจนลูกบอกไม่ต้องอยากได้ต้นใหญ่ไหนพี่มินบอกว่าขอเวลา1 ปี 1 ปีผ่านไปนี่คือต้นไม้ที่พูดถึงตอนแรกต้นแค่ไหนนี้จิ๋วเดียวแล้วพี่มินก็เอาไปเลี้ยงให้ใช่พี่มินไปเลี้ยงไว้วางไว้ข้างหน้าแล้วมันก็เลยพอมันโตแล้วมันก็แอบเข้ามาแต่ฉันสนใจสิ่งนี้มากกว่านี่
โอ้โหนวัตกรรมยิ่งใหญ่มันยังไงคุณผู้ชมฉันตั้งรายการให้เธอละม่อนมันคือติดฝนกับม่อนติดเกมมันคือซื้อมาแต่ว่าใช้ไปนิดเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยอ้าวเราไม่เล่นเหรอเล่นทุกวันแต่ว่าขี้เกียจสตรีมไอ้เดี๋ยวหมวกฉันทำไมถูกขโมยมาอยู่นี่หมดแล้วล่ะฉันมาวางไว้แล้วฉันมีแล้วฉันมีจะสารภาพด้วยอย่างเพื่อนฉันทำหมวกบาลองที่เธอซื้อให้เป็นกรรมการให้เธอหายไปที่ไหนไม่รู้หายที่ไหนจะเล่าไว้ที่บ้านดูนะพี่บีช็อกไปแล้วฉันก็เลยมาวางแล้วใบที่หายคือใบที่แพงที่สุดในนี้เหมือนมีใบสีดำเหมือนกันเดะเลยเพราะมันหายไปแต่ฉันพยายามหาแล้วพยายามหาถามแม่ได้ว่าพยายามตั้งใจหามากพลิกแผ่นดินหาเลยในบ้านแล้วมันก็อยู่ในบ้านเพราะว่ามันไม่ได้ใส่ไปไหนเลยหมดหวังหมดหวังกับน้องคนนี้ต่อไปนี้คิดตั้งดีกว่าว่าจะได้ไม่หายไม่แล้วมันเป็นของเกียรติที่มินซื้อให้ไงต่อไปนี้ไม่ได้ซื้อแล้วนะจ๊ะของมันเป็นชิ้นสุดท้ายจะซื้อให้เนี่ยเราซื้อใหม่ให้สิได้มีวันนี้มันหมดไปดีกว่าออกจากห้องเธอดีกว่านั่นอะไรในมือน่ะคุกกี้ไม่ให้กินถือไว้ให้ใช้หลอกน้องดาวเธอดาวเก่งจังเลยโดนหลอกครับไม่ได้คืนเรื่องครับอ้าวันมันอ้วนอ่ะตอนนี้คือไม่ไหวกดแบบเอาก่อนเอาก่อนเก่งมากเฮ้ยเธอนับเร็วอ่ะเก่งมากคอยเราจะคอยไม่ได้กินหรอกแล้วก็ต้องกินด้วยน้องยืนรอเธออยู่เธอหลอกน้องไม่หลอกให้เขาแกเลยคอยก่อนคอยก่อนขนมคาเวียอยู่ไหนขนมอยู่ไหนพาพี่ฝนไปดูดิขนมไปขนมนะอุ้ยขนมเลยตู้เย็นสวัสดีค่ะอาบน้ำมาเหรอเนี่ยนี่คืออกไก่แห้งขนมเยอะมากขนมเยอะกว่าคนอีกบอกไงมันเป็นอกไก่ของคนนี่แหละแห้งแล้วก็ใส่เครื่องแบบไอ้รีดน้ำมันอ่ะอันนี้พี่ปิงทำไม่อ้วนเลยใช่คาเวียคาเวียมานี่แล้วมันตามมอนคาเวียพี่อยู่นี่อยู่นี่มานั่งบอกว่านี่ของฉันอ่ะเดี๋ยวให้นิดนึงนี่ขนมซิปแห้งอีกข้างนึงแห้งอีกข้างนึงเก่งมากเลยหมดแล้วตัวแบ๊คาเวียเป็นหมาตะกะไปแล้วพอทำหมันก็คือกินทุกอย่างมันตุ้มเลยขอกินได้ไหมอุ้มได้อุ้มเลยช้อนเลย8กิโล5กิโลคาเวียพอก่อนคาเวียจะไปที่ตู้เย็นตลอดเวลาไม่ได้ลูกเขารู้หมดว่าเราตะกะโอ้โหหนักปะหนักปะฝนมีลูกจนอุ้มน้องอะตัวแค่แบบตัวเท่ากับมืออะนี่2ขวบแล้วนะอันนี้ใหญ่สุดยังไงน้องจะใหญ่สุดแล้วไม่โตกว่าคงได้แต่อ้วนกว่านี้แต่ว่าแบบนี้ปะลงได้น้องแมวนี่คือบ้านแมวสวัสดีค่ะเด็กๆตัวนี้ชื่ออะไรนะเอเลน่าเอเลน่าขอแนะนำตัวแรกนะคะเอเลน่านี่คือลูกรักที่สุดของคุณคุณไหนคุณม่อนคุณมิ้นด้วยเหรอเอาจริงๆม่อนไม่รักใครเลยชอบลงคลิปทำคอนเทนต์ไงให้น้องแมวไปนวดแล้วก็แบบลงไอจีนี่ไงตัวนี้นวดจริงๆตัวที่อ้อนที่สุดคือตัวนี้ตัวในมือแต่ว่าตัวที่มันชอบที่สุดคือตัวนี้ซึ่งมันจะไม่เอาใครเลยถ้าเราไปเข้าไปหามันจะวิ่งหนีอุ้ยมาแล้วไปยอมมาตัวนี้น้องเล็บนี้มาอยากจับนี้เนี่ยน้องเชื่อมากถ้าหลักของการซื้อสัตว์เราต้องเสียตังค์ทำไมคะตัวนี้ได้มาฟรีอ่ะเพราะว่าซื้ออีตัวเล็กตัวนี้มาซื้อเอเลน่ามาตัวนี้ได้มาฟรีแต่ค่ารักษาเท่าค่าตัวเลยโนแต่ว่าตัวนี้ได้มาฟรีแต่ว่าเป็นแมวที่น่ารักที่สุดในทั้งหมดใช่ฉันสามารถคอนเฟิร์มได้กิสโมเนี่ยก็คือแมวที่คลอดลูกออกมาจากเอเลน่าแมวนี้ก็ถือว่าเป็นแมวที่ฟรีถูกปะถูกอันนี้ก็คือเอเลน่าใจดีมากฝนจะได้คอนเทนต์เพราะว่าเอเลน่ากับเอาไหมมันจะฝนมันจะโยมแกล้งมันมันจะโยมอะไรกันนารดันกันโนหอมมันเนี่ยสวยเลยว่าแล้วพี่ชอบอามันอุ้มในมันของมันตัวนี้มันไม่ใช่ลูกหลักตัวนี้มันใช่ตัวนี้มันชอบกิดโมไมโลชอบกิดโมจีจีแซดเอ็นเอลจีจีก็มันก็ชอบเหมือนกันทำไมมันจะชอบเหมือนกันไม่ได้หรอเห็นมอนเอาไปเล่นเลยมันเล่นมันเล่นหลายชนิดมอนเล่นแต่กับผู้หญิงมอนชอบแมวผู้หญิงแล้วตัวนี้ตัวผู้มอนมันทำเป็นรักตัวผู้มันชอบทำเป็นรักเลยมากกิดโมสวยสุดไม่ใช่อะไรมันไม่รักสุดมันก็เลยรักมันได้มอนไม่ได้รักแต่ว่ามันแค่ไม่เล่นกับใครเลยไปดูวิดีโอสตอรี่ที่ม่อนเคยเล่นม่อนเล่นแต่กับแมวผู้หญิงม่อนไม่เคยเล่นกับแมวผู้ช
มาเราจะไปย้อนดูแล้วเราจะมาพิสูจน์กันว่ามอนรักตัวไหนที่สุดนี่ของมันน่ารักมันดูดูหน้ามันดินี่เลี้ยงมาตั้งแต่คลอดออกมากี่ขวบแล้วคะตัวนี้ตัวนี้ประมาณ4ขวบขึ้นไหนเอเลน่าประมาณ9ตัวอันนี้ประมาณ4อันนี้4ขวบตัวนี้4ขวบพรุ่งนี้วันเกิดเอเลน่าเอ้ยวันที่2เคยวันนี้คิดนิ่งยังวันนี้นิ่งยังเลยอ่ะพอรู้ว่าพี่ฝนมาเย้ครบแล้ว3ตัวร้องนะปล่อยกันมาเลยอีโมอย่าทำเลน่าอย่ามาเลยอีโมอย่าทำเลน่าเดี๋ยวที่หัวฝนสินั่งนำแบบโอเคไม่แต่ตัวเนี้ยทำเนียนจะชอบลิ้นออกมานวดเก่งมากนวดเก่งมากเลยนะฝนจริงๆฝนต้องอยู่กับมันห้องสองคนโอเคไม่ตีกันหรอกไม่ตีกันโอเคตกลงโอเคโอเคโอเคทำอะไรฮะยืนบนนี้แล้วเขาก็เดินได้เป็นเฟอร์เวลาพี่มินเดินในบ้านก็คือเดินได้เดินไปเดินมาเกาะของแม่แบบเก่งมากเหมือนแบบเป็นเฟอร์หนึ่งอันต้องบอกนะวันนี้แล้วมันจะมีช่วงที่มันแอบหลุดคนที่ต้อนแมวกับพ่อก็คือคาเวียเหมือนหมาต้อนแกะนี่คือแบบถ้าแมวหลุดปุ๊บอะคาเวียจะเห่าเหรอแล้วถามคาเวียว่าคาเวียคาเวียแมวอยู่ไหนแมวอยู่ไหนคาเวียก็เออจะไล่กลับขึ้นมาบนห้องเก่งอะจะลองไหมเดี๋ยวลองแกล้งคาเวียลองแกล้งคาเวียเดี๋ยวลองแกล้งคาเวียจะไล่ขึ้นกลับได้เมื่อกี้แอบเห็นกิ้งก่าฝนจะไปดูแค่ประมาณ1วินาทีเพราะฝนจะไม่อยากดูฟุตเทจตอนเห็นกิ้งก่าเพราะฝนไม่ชอบไม่น่ารักเลยไม่เอาไม่เอาไม่น่ารักเลยชื่อหางน้ำฝนมันกระโดดไม่ได้มันกระโดดได้กระโดดไม่ได้ยังม่อนม่อนฝนกลัวจริงค่ะมันไม่กระโดดแบบนี้มันกระโดดได้ไม่กระโดดมันกระโดดถ้ามันหล่นมันกระโดดได้โทษเลยนะ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 เธอฝนกลัวตั้งแต่ที่จบแล้วเขาไม่อยากทำแบบนั้นเขาไม่อยากทำแบบนั้นเนี่ยเขาเรียนก็จะเริ่มละเขาเรียนเขาเรียนไม่รู้ไม่รู้เขาเรียนทำไง acting ทำเป็นยังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปฝึกก่อน acting ก่อนยังไม่เห็นแต่เขาเรียนเขาเรียนแมวลูกเขาเรียนเขาเรียนแมวลูกเขาเรียนแมวลูกจะได้เรื่องไหมหนูอะคะหนูจะได้เรื่องไหมคะเอาอย่าตีกันยังไงเดี๋ยวจะได้เจอละเออดันไปแล้วไปเก่งมากคาเวียคาเวียคาเวียด้วยเวียแล้วเหมือนวิ่งเล่นไล่จับกันเองมากกว่าเก่งมากค่ะเก่งที่สุดเลยค่ะและคาเวียก็คือตัวที่มันรักมากที่สุดค่ะถ้าจะบอกเพราะว่าไหนบอกรักแมวไงมันไม่ใช่ทาสแมวมันเป็นทาสหมาคาเวียหนูอยู่ไหนหนูเพื่อนหนูอยู่ไหนคะพี่ฝนไปดูเพื่อนหนูก็เอ๋น้องชื่ออะไรคะตัวนี้ชื่อมาลิค่ะมาลิสีเดียวกับพี่ม่อนเลยค่ะมาถึงขนตัวม่อนเข้าไปสีนี้นะคะคาเวียรักน้องคาเวียเล่นกับน้องไหมพี่มินกล้าเล่นไหมตัวนี้กล้าจับก็ไม่กล้าเลยพี่มินมาเล่นด้วยกันไหมคะอุ้ยหาวนอนจ้าเอ๋มาลิมาแล้วคาเวียมาแล้ววิ่งอยากเล่นด้วยใช่ไหมชอบรองเท้าพี่มินมากพอรู้พี่มินไม่ชอบเฮ้ยของมามีอ่ะเขาเยอะของมามีดูดิโอ้ยแต่เฮ้ยกระดิ่งชักกาเขาไม่อิจฉาเขาเหรอลูกฮะคุณอิจฉาเขาเหรอเดี๋ยวกัดพี่นะตาลูกสวัสดีค่ะพี่มอนี่อ๋อทำนี้อ๋อจะชักปืนเหมือนตัวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนหนูพังพอนหน้าเหมือนหนูเหมือนกันนะเหมือนหนูคนว่ามันเหมือนตัวการ์ตูนในเรื่องมันคือหนูหลายคนชอบถามว่าเฟอร์เลตคืออะไรพี่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะเป็นพันหนูมันคือหน้าเหมือนหนูที่ตัวยาวเหมือนนาคเหมือนตัวยาวเหมือนนาเหมือนก็คือน่าจะอยู่ตระกูลเดียวกับหนูแหละแต่ว่าเป็นสัตว์กินไอ้นี่นะกินเนื้อกินเนื้อนะพยายามมางับหน้าใช่ไหมกินเนื้อหืมกินเลยนี่ทำลังเอาจริงหน้าเหมือนม่อนเหมือนกันฮะม่อนหน้าตาน่ารักอย่างเงี้ยอุ๊ยไม่แต่มาแล้วเรากำลังแก้ตัวนี้เหรอสวัสดีค่ะอุ๊ยเฮ้มีใครมาอีกตัวนึงคะเนี่ยชื่อพี่มอสคนอยากเห็นว่ามารีเป็นปืนได้มารีเป็นปืนได้จริงๆแกวี่โอ้โหถ้าจะกินหมูหมาพี่ไหมอ่ะนี่มารีเป็นปืนได้จริงกับชักปืน
เล่นกันบ่อยเล่นน้องไม่มีกระดูกเลยมีกระดูกค่ะมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกระดูกสันหลังข้อเยอะที่สุดในโลกกันฮาเวียร์เดี๋ยวโดนงูกินฮาเวียร์ค่ะกันมากเหมือนเขาออกไปดูหน่อยสิปล่อยมาดูว่าวัวสีรออะไรที่เราไม่มีที่เล่นกันแล้วหรอกไปเล่นกันฟองนี่คืองูอะไรมันคือวัวคอนสติกเตอร์มันกัดหรือเปล่าไม่กัดแล้วมันเตรียมฉกปะเนี่ยไม่ชอบมันนิ่งแล้วเลยคุณสีมันสวยมากเลยค่ะลองพิมพ์ลองเติมหน่อยลองเติมหน่อยไม่ต้องโผล่ไปแล้วก่อนเราต้องไปถ่ายรายการเราต้องสู้ลูกคอนเทนต์ไปถ่ายรูปคู่มันรูปหนึ่งนุ๊กนุ๊กมีกินมาลีอยู่แล้วมันแทงนุ๊กกินไปไปล้างมือไปล้างมือกันนุ๊กตอนนี้ล้างมือไปลงไปลงเอาไปนะฝนจะอยู่ที่นี่ฝนจะอยู่กับคาเวียนในห้องม่อนตรงนี้ที่นี่จะไม่ออกไปเล่นอีกแล้วคนนี้ก็น่ารักยังเด็กอยู่เลยใช่ไหมมันเล็กยังเด็กเลยเพิ่งเด็กยังเด็กงูของไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันกินเฟอร์เล็กก็เลยจะหาให้ม้วนเป็นไส้กรอกเลยเราหนีไปที่ไหนได้บ้างพี่ว่าพี่ต้องไปอาบน้ำเลยเพราะว่าตัวพี่มีแต่กลิ่นสัตว์ทั้งบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้องตกใจแล้วน้องตอนนี้น้องจะงงกลิ่นเพราะว่าห้องม่อนน่ะกลิ่นฉุนมากเนี่ยนี่คือเพื่อนบ้านพี่มอสนะคะข้างบ้านชื่อพี่อะไรคะชื่อโฟกชื่อโฟกพี่โฟกก็จะมีน้องงูเมื่อกี้น้องแคปกระต่ายหมูโฟกมีงูกี่ตัวนะแต่ว่าอยู่ที่บ้านห้าสิบตัวเป็นเรื่องธรรมดาตัวตอนดูหน้าโฟก็50ตัวเนี่ยอย่าปล่อยน้องประเด็นนี้ประเด็นนี้ชกกันแล้วเนี่ยเขาต้องเฉยเฉยเธออย่าปล่อยน้องออกมานะพี่ผาบอกเธอมีบนหัวตัวหนึ่งโฟกพี่เคยได้ยินว่าแบบมีพี่คนหนึ่งเขาแบบนอนกับงูมันจะคอยวัดตัวแล้วมันก็จะกินข้าวพี่มีพี่มีพี่จกไม่เหนื่อยพี่จะดูกระดิกติดมันก็ชกตลอดมันมืดแล้วคือไม่ชอบความมืดแต่มันจะกินคนแย่ทุกครั้งเดี๋ยวแบบเดอะซิดแล้วพาเซลพาเซลพี่ตีรองมันตกบันไดนะโดนไม่โดนเลยพาเซล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 ไม่เป็นไรเราจะใช้เป็นปู่ไม่เป็นไรไปไปหาพี่งูหน่อยคุณบอกให้ฝนไปถ่ายรูปกับงูฝนบอกกับเจ้าชายมากกว่าฮัลโหลเฮ้ยมาใกล้กันไหมอ่ะใช่ใช่เอาออกไปเลยพี่ผาไม่ใช่หนูกลัวนะหนูไม่ใช่หนูตัวนี้นะหนูตัวนี้ที่กลัวกลัวเห็นภาพกลัวเห็นภาพครับจ้าพาเจ้าชายสะเก็ดเจ้าชายก็จะอยากนอนมากกว่ามีอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ยลิงมีเล่นได้เฮ้ยลิงอะไรเล่นได้เขาเป็นประเภทเดียวกันเหรอใช่เป็นเพียงเป็นพันธุ์พรเหมือนกันประเภทเดียวกันเลยสองตัวจะเอสวัสดีค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนปลอกคอมาแล้วถ่ายรายการอยากกลับบ้านแล้วน่ากลัวมากมีน้องตัวเงินตัวทองมีเบอร์เลดมีลิงหยุดผมเป็นคู่จิ้นคุณนะทำไมคุณไม่อยู่ใกล้ผมถ้าเธอยังเอาตัวนี้มาอยู่แล้วเราจะต้องเลิกคุยกันแล้วล่ะไปทำไมคุณไม่อยู่ใกล้ผมไปไหนก็ได้โตแล้วโอ้ยน้องวิ่งกันคึกคักมากนี่มีประมาณ10ประเภทในบ้านได้รักกันแล้วเหรอตอนแรกกลัวอยู่ก่อนจำบอกว่า12,000มันไม่ใช่ของไทยของไทยยังไม่ได้ติดคอร์ดสัมบาว่าเฮ้ยไม่อยากเล่นกับเมียแคทอ่ะคุณแล้วค่ะตอนนี้เราจะขอปิดรายการนะคะเพราะว่าผมอยู่ไม่ไหวแล้วผมกำลังจะเป็นหัวใจวายอะไรบนหัวนี่ก็คือน้องๆในสวนสัตว์บ้านพี่มินแล้วก็เพื่อนบ้านพี่มินนะคะขอบคุณทุกคนมากสวัสดีลาก่อนไปแล้วป้า